ตอนนี้เกิ้ลอยู่ที่ห้างเกสรวิลเลจนะคะหรือว่าที่ใครๆก็เรียกกันว่าเกสรพาซ่าตอนนี้เกิ้ลอยู่ชั้น4ของที่นี่ค่ะแล้วเกิ้ลก็มาทำการไหว้พระแม่ลักษมีครั้งแรกนะคะเพราะว่าวันนี้เกิ้ลมากับน้องบูมนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราไปตะแลตะแตกกันมา2วันเนาะลากกันไป2วันกับพี่หนิงแล้วก็พี่หนิงก็ไปรวมตัวกันอยู่นั่น2วันนอนโรงแรม2ที่วันนี้ก็เลยแยกย้ายกันแล้วก็บูมก็เลยชวนเกิ้ลมาไหว้พระแม่ลักษมีที่นี่นะคะเกิ้ลมาครั้งแรกบอกเลยว่าเกิ้ลมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ส่วนบูมเนี่ยบูมเขาจะมาประจำอยู่แล้วที่นี่เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ว่าเกิ้ลไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องพระแม่ลักษมีนะคะเดี๋ยวให้บูมอธิบายดีกว่าเพราะว่าบูมมาไหว้บ่อยมากพี่อยากถามบูมว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยคนที่เคารพศรัทธาเนี่ยเขาเชื่อกันเรื่องไหนความเชื่อของพระแม่ลักษมีเนี่ยสามารถให้พรเรื่องไหนได้บ้างที่หลักๆเลยที่คนมาขอก็คือเรื่องเงินทองนะคะความร่ำรวยมั่งคั่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะเพราะว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งแล้วก็ความงดงามค่ะซึ่งตรงกับจริตพวกเรามาค่ะแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์เราสามารถได้ทุกไหว้ได้ทุกวันไหมหรือว่าจะต้องเป็นวันจันทร์อย่างพระตรีมูลติเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้คือต้องไหว้วันพฤหัสถึงจะสำลิดผลแต่วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วเราก็มาไหว้พระแม่ลักษมีเนี่ยมีผลอะไรไหมไม่ค่ะจริงๆการไหว้คือหนูไหว้ได้ทุกวันความเชื่อหนูนะคะสามารถมาไหว้ได้ทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นวันพฤหัสคนไทยก็จะเชื่อว่าเป็นวันครูบาอาจารย์เป็นวันไหว้ครูวันศุกร์ก็จะเป็นวันของเทพฮินดูแล้ววันจันทร์ก็จะเป็นวันมหาเสน่ห์เพราะวันจันทร์พระจันทร์คือเทพเจ้าแห่งความมหาเสน่ห์ความเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาก็คือวันนี้โอเคเลยค่ะก็คือนี่สายมูเตลูโดยตรงเลยนะคือความรู้แน่นมากบอกเลยเพราะว่าไปทั้งวัดแขกทั้งไหว้พระไทยทั้งไอ้ไข่ก็ไหว้ก็คือสายมูใช่ป่ะจีนสารเจ้าแปะเซียนแปะลงสีใช่ป่ะแปะลงสีก็ไหว้ใช่ป่ะงอคิมฮวยโอ้โห คือนอกจากที่นี่จะมีพระแม่ลักษมีแล้วอ่ะจะมาหลายคนไม่รู้ก็ยังมีอะไรนะองค์เท้าจตุรโลกบาลทั้ง4ทิศค่ะ4ทิศแล้วเท้าจตุรโลกบาลเนี่ยสามารถขอพรเรื่องไหนอุปสรรคโชคลาภค่ะแล้วก็เรื่องการงานให้เจริญรุ่งเรืองหลักๆก็คืออุปสรรคค่ะศัตรูหมู่มารใครมีศัตรูก็มาขอท่านได้ขอเขากลับใจมาเป็นมิตรกับเราอย่างเงี้ยค่ะคือเท่าที่พี่ไปไหว้เมื่อกี้แล้วก็เห็นเมื่อกี้ใช่ป่ะคือพี่ยังไม่เข้าใจว่าการไหว้ของเท้าองค์จตุรโลกบาลเนี่ยซึ่งมี4พักเหมือนกับพระพรหมเราไม่รู้ว่าต้องวนซ้ายวนขวาหรือว่าหน้าไหนขอยังไงอันนี้คือก็บอกตรงๆว่าบูมก็ยังไม่ชัวร์นะคะก็เดี๋ยวเกิ้ลค่อยหาข้อมูลจาก Google แล้วก็ครั้งหน้าเกิ้ลจะมาไหว้ใหม่แล้วก็จะมาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้นะคะก็วันนี้เท่าที่เกิ้ลเห็นนะที่ไปไหว้พระแม่ลักษมีนะคะบูมทำอย่างนึงตอนไหว้เสร็จก็คือการหยิบดอกบัวเนาะแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็เอาน้ำมาพรมที่ศีรษะทำเพื่ออะไรอ่ะบูสิริมงคลค่ะเป็นความเชื่อเพราะว่าน้ำจากดอกบัวในอ่างของพระแม่ลักษมีก็เหมือนน้ำมนต์นะคะก็คือเหมือนเราเอาความสิริมงคลเอาความโชคดีกลับบ้านค่ะแล้วก็ล้างสิ่งไม่ดีแล้วคือวันนี้เรามาขอในสิ่งที่มันอยู่ในใจเราแล้วถ้าสมมติว่าเราขอเสร็จปุ๊บแล้วเราได้ตามสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องมาแก้บนหรือว่ามาขอบคุณท่านด้วยวิธีไหนจริงๆเราไม่จำเป็นต้องบนนะคะแต่ถ้าเราขอแล้วสำเร็จเราก็อาจจะซื้อดอกบัวสักกำนึงพับสวยๆเอามาลอยน้ำถวายท่านก็ได้ค่ะเป็นนมเป็นน้ำแดงโยเกิร์ตก็ได้ค่ะขนมที่ไม่ผสมจากไข่อันนี้ก็คือไหว้ดอกบัวเนาะใช้ดอกบัวไหว้หรือว่าผลไม้ก็ได้ใช่ป่ะผลไม้ค่ะอะไรก็ได้อะไรที่ไม่มีของคาวที่ไม่มีคาวไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่เป็นกำไรเป็นสายหลีสวยๆเป็นอะไรก็ได้มาถวายขึ้นถวายท่านได้เลยโอ้โอเคเดี๋ยวเนี่ยหลังจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เรามามูเตกัน
นะโอกาสหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเกิ้ลจะหาโอกาสพาไปมูเตลูอีกเรามีนัดกันที่จะมามูเตลูอีกก็คือพระตรีมูรติพระพิฆเนศก็คือบอกตรงๆว่าทางแยกเนี้ยมีอยู่ประมาณ 7.8 จุดที่สามารถให้เราไหว้ได้จะพยายามทำคลิปทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละที่ต้องมูเตยังไงต้องขอยังไงแล้วก็จะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงแน่ๆเพราะว่าเราจะมาทำคลิปของพระจตุรกลกบาลเนาะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขอศึกษาก่อนนิดนึงตอนนี้แบบมาแบบงงๆโดนลากมาเลยเนาะลากขึ้นรถเมย์มาเลยก็เลยแบบมาเลยก็ขอ4ทิศไงแต่หนูก็ไม่รู้ไงแต่ความเชื่อหนูคือเอาไว้4ทิศเพราะท่านมี4เสียง4พระพาก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการมามูเตลูของพระแม่ลักษมีเนาะวันนี้เกิ้ล2คนก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเกิ้ลจะพาทุกๆคนไปมูเตลูที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้นะคะก็วันนี้เกิ้ลกับบุ๋มก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าจะพาไปที่ไหนเนาะเร็วๆนี้นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะรวยๆเฮงๆนะคะรวยๆเฮงๆนะคะมูเตลูด้วยกันนะคะทุกคนนะคะ